ขบวนการค้ายาเสพติดของลุงสมชายข้อมูลส่วนใหญ่มาจากการรวบรวมของท่านออกยาเพชรบุรีเมื่อ29กรกฎาคม2557เรียบเรียงใหม่โดยสนามหลวง2008ขบวนการค้ายาเสพติดของเครือข่ายลุงสมชายสาเหตุที่ลุงสมชายป้าสมจิตต้องค้ายาเสพติดเป็นอาชีพแม้ลุงสมชายจะพยายามโฆษณาชวนเชื่อว่าตนมีฐานะสูงส่งเป็นพ่อของปวงชนชาวไทยจนทำให้คนไทยจำนวนมากกลุ่มหลงอย่างบ้าคลั่งชนิดยอมตายถวายชีวิตทั้งในชาตินี้และในชาติต่อๆไปในขณะที่นิตยสารฟอบได้จัดลำดับให้ลุงสมชายเป็นเทวดาที่มั่งคั่งร่ำรวยที่สุดในโลกแต่หลายคนรู้ดีว่าวงตระกูลลุงสมชายไม่ได้ร่ำรวยมหาศาลมาแต่ก่อนแต่อย่างใดได้เหตุใดจึงได้มั่งคั่งร่ำรวยผิดหูผิดตากลายเป็นอภิมหาเศรษฐีที่ไม่มีผู้ใดทัดเทียมได้ทั้งในด้านทรัพย์สินและเดชานุภาพที่ไม่มีใครกล้าวิพากษ์วิจารณ์ไม่ว่าลุงจะทำตัวชั่วช้าสามานเพียงใดเรื่องนี้ต้องเล่าย้อนกลับไปท่านประธานรามาองค์ที่5ที่เมียตากอิจฉาริษยาแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันระหว่างพระนางสว่างวัฒนาและพระนางสวภาผ่องศรีพอลูกของพระนางสว่างวัฒนารัชทายาทวชิรหิตตายลูกของพระนางสวภาคือวชิราวุธจึงได้ขึ้นเป็นรามาที่6แทนทำให้เจ้าสายสวภามีอำนาจในราชสำนักเจ้าสายสว่างตกต่ำจึงต้องผลักดันให้ลูกหลานของตนเององค์ชายมหิดลพาหลานคืออานันท์และภูมิลำพองไปอยู่เมืองนอกเพราะกลัวราชภัยจากสายสวภาและรามาที่6แต่ต่อมาเกิดเหตุการณ์ผันแปรจากการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เมื่อรามาที่7สละราชสมบัติคณะราษฎรจึงเสนอให้เจ้าสายสว่างคือเจ้าชายอนันต์ไปเรียนอยู่ต่างประเทศให้กลับมาเป็นกษัตริย์รามาที่8เพราะเห็นว่าเจ้าชายอานันต์ยังเป็นเด็กและเจ้าสายสว่างไม่มีอิทธิพลในราชสำนักแล้วคงจะควบคุมให้เป็นกษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญได้ไม่ยากเมื่อเจ้าชายอานันต์ขึ้นเป็นรามา8ก็เป็นกษัตริย์ที่อยู่ใต้รัฐธรรมนูญที่ดีแต่พระอนุชาภูมิลำพองที่มีความริษยาอยากเป็นกษัตริย์เสียเองได้ลั่นไกสังหารรามาที่8ผู้เป็นพี่ชายของตนจึงทำให้กษัตริย์ภูมิลำพองจำเป็นต้องสร้างฐานอำนาจและบารมีเพื่อเอาไว้ปกป้องความผิดของตัวเองบวกกับความต้องการของเชื้อสายราชวงศ์ที่ต้องการชิงอำนาจคืนจากคณะราษฎรทำให้พวกราชวงศ์ต่างพร้อมใจกันปกป้องพระอนุชาภูมิลำพองและสนับสนุนให้เป็นกษัตริย์องค์ต่อไปโดยโยนความผิดไปให้ในชิดในบุตรในเฉลียวว่าเป็นผู้ร่วมสังหารกษัตริย์รามาที่8ในขณะที่ครอบครัวของลุงสมชายได้ไปอยู่ต่างประเทศเสนานทำให้อำนาจและบารมีรวมทั้งเงินทองก็ยังมีน้อยและพวกเจ้าก็ทำมาค้าขายไม่เป็นอยู่แล้วดังนั้นการที่จะหาเงินมาเพื่อสร้างฐานอำนาจและบารมีจึงทำได้ยากประกอบกับพระบิดาคือเจ้าชายมหิดลก็มาเสียชีวิตเมื่ออายุได้เพียง37ปีพระนางสังวรมีสามีใหม่และมีบริษัทอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ส่งมอร์ฟีนให้กับโรงพยาบาลต่างๆในสหรัฐและอีกหลายประเทศ
กลายเป็นช่องทางค้ายาเสพติดประเภทฟินและเฮโรอีนแหล่งผลิตผงขาวเฮโรอีนหรือผงขาวที่วงการตำรวจเรียกว่าแป้งที่บริสุทธิ์ที่สุดมีแหล่งผลิตในรัฐฉานของพม่าบริเวณชายแดนติดกับมณฑลยูนานของจีนโดยมีพวกว้าแดงที่ใช้เมืองยอนเป็นแหล่งผลิตเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการปลูกฟินพวกปลูกฟินเป็นชาวจีนที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานมีทั้งจีนรีซอร์มูเซอร์อีก้อโดยเรียกตัวเองว่าเป็นพวกโกกั้งแปลว่าดอยเก้ายอดหลังสงครามโลกครั้งที่สองพรรคก๊กปินตั๋งของเจียงไคเชกได้ถอยทัพหนีพรรคคอมมิวนิสต์จีนไปตั้งรัฐบาลใหม่ยังเกาะโฟโมซาหรือไต้หวันโดยได้วางกำลังป้องกันการไล่ล่าไว้ที่มณฑลยูนนานแต่ถูกกองทัพของพรรคคอมมิวนิสต์ตีแตกพ่ายและถอยร่นไปยังลาวเวียดนามและพม่าโดยมีกองกำลังนับหมื่นคนรัฐบาลพม่าดำเนินการปราบปรามปองกำลังทหารจีนพลัดถิ่นเหล่านี้อย่างจริงจังในปี2504คงเหลือแต่กองทัพที่3ของนายพลหลี่เหวินฝานและกองทัพที่5ของนายพลต้วนซีเหวินที่นำกำลังอพยพหนีการกวาดล้างของพม่าเข้าสู่ภาคเหนือของประเทศไทยโดยกองทัพภาคที่3ก็มาถึงอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และกองทัพภาคที่5มาปักหลักอยู่ที่ดอยแม่สลองอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายต่อมาสหรัฐอเมริกาได้สร้างแนวยับยั้งคอมมิวนิสต์โดยขอความร่วมมือจากรัฐบาลไทยให้สนับสนุนกองพล93ของเจียงไคเช็กที่ตกค้างอยู่ในประเทศไทยประมาณ 30,000 คนมีการตั้งโรงเรียนการสอนภาษาจีนที่ดอยแม่สลองคณะรัฐมนตรีมีมติในปี2521ให้จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้สัญชาติแก่อดีตทหารจีนคณะชาติเมื่อกองพล93ได้เข้ามาอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกฟินและอาศัยที่เป็นคนจีนด้วยการจึงได้ประสานงานกับกลุ่มโกกั้งที่อยู่ในรัฐฉานหรือที่เรียกว่ารัฐว้าของพม่าโดยกองพล93รับจ้างลำเลียงฟินการตั้งด่านภาษีเถื่อนและการค้าอาวุธสงครามโดยมีการประสานงานกับรัฐบาลและฐานไทยที่ทางอเมริกาสนับสนุนให้ต่อต้านคอมมิวนิสต์ทำให้ลุงสมชายเห็นช่องทางในการหาเงินเพื่อสร้างฐานอำนาจให้กับราชวงศ์ซึ่งกำลังอ่อนไหวอยู่ในเวลานั้นจึงได้ร่วมมือกับฐานไทยและพวกกองพล93รวมทั้งพวกโกกั้งเพื่อค้าฟินกลุ่มโกกั้งที่ได้ร่วมมือกับลุงสมชายโดยส่งนายจิมมี่หยางมาสร้างโรงแรมรินคำที่เชียงใหม่ในปี2512โดยนายจิมมี่หยางประสานงานกับโรงพยาบาลแมคคอมิกเชียงใหม่ที่อเมริกาให้การสนับสนุนใช้เป็นศูนย์กลางในการติดต่อการค้าผงขาวในภาคเหนือโดยลุงสมชายได้สร้างศูนย์สงเคราะห์ชาวเขาขึ้นมาเพื่อประสานการปลูกพืชทดแทนฝิ่นบางหน้าเป็นที่มาของเส้นทางยาเสพติดโกกั้งสู่ประเทศไทยหรือมาลีวัวปา4เส้นทางเส้นทางแรกมาลีวัวปาวัดพระธาตุผาเงาดอยตุงจากฟินดิบมอร์ฟีนผลิตเป็นผงขาวเฮโรอีนจากโกกั้งสู่วัดพระธาตุผาเงาและดอยตุงในเส้นทางนี้เป็นผลประโยชน์ของพระนางสังวรปัจจุบันผลประโยชน์ได้ถูกถ่ายโอนไปให้ถั่วปากอ้าจุฬาพองมีกองกำลังตำรวจตระเวนชายแดนคุมเส้นทางใช้วัดพระธาตุผาเงาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเป็นจุดพักยาก่อนลำเลียงเข้าสู่ดอยตุงโดยมีทหารที่ปลอมบวชเป็นพระเจ
จากวัดบวรนิเวศวิหารมาประจำอยู่ที่วัดธาตุผาเงาทำหน้าที่ดูแลยาเสพติดที่ส่งมาจากพวกโกก้างโดยทุกครั้งที่ครอบครัวมหิดลเสด็จมาดอยตุงก็จะต้องแวะมาที่วัดพระธาตุผาเงานี้ด้วยเสมอโดยมีเมียน้อยของเว่ยเสียกังสร้างบ้านอยู่ติดกับวัดพระธาตุผาเงาแห่งนี้พ่อค้ายาเสพติดในพระบรมราชูปถัมภ์เว่ยเสียกังเป็นพ่อค้ายาเสพติดที่มีชื่อเสียงระดับโลกคนหนึ่งแต่มาถูกทางการไทยจับตัวได้ขณะหลบมาอยู่ที่บ้านเมียน้อยเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2531โดยมีสายข่าวแจ้งตำรวจกก7กองปราบปรามและเจ้าหน้าที่ปปส.บุกจับตัวได้ขณะแฝงตัวเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านโชตนานิเวศตรงข้ามสนามกอล์ฟล้านนาเชียงใหม่ตามหมายจับเลขที่1000/263คดีครอบครองเฮโรอีนระหว่างคดีทนายได้ยื่นขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปขึ้นศาลสหรัฐในชั้นอุทธรณ์แต่ก่อนที่ทางการไทยจะส่งตัวไปเว่ยเสี่ยกังก็ได้รับการช่วยเหลือจากนายพลทหารผู้หนึ่งให้หนีออกจากเรือนจำด้วยเงินจำนวน30ล้านบาทในสุรชัยเงินทองฟูหรือบังรอนและในภาค70ไร่พ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ของไทยก็ได้ลอยนวลหลบหนีการถูกคุมขังกับกุงไปได้อย่างสบายแต่ก็ไม่เคยมีนักข่าวคนไหนกล้าที่จะขุดคุยเรื่องนี้ทั้งที่คนพวกนี้เป็นนักค้ายาระดับโลกเพราะวงการนักข่าวไทยรู้กันดีว่าคนพวกนี้ได้รับการปกป้องจากในวังและมีข่าวว่าทั้งบังรอนและภาพ70ไร่ได้หลบหนีไปอยู่ในคฤหาสน์หรูของเว่ยเสี่ยกังภายใต้อิทธิพลของพวกว้าแดงในเขตเมืองยอนของพม่าโดยเว่ยเสี่ยกังปล่อยข่าวว่าได้ขายคฤหาสน์หรูไปในราคา 1,500 ล้านบาทดอยตุงฐานการผลิตฟินในพระราชดำริโดยใช้เพียงมติของคณะรัฐมนตรีเท่านั้นและนอกจากยาเสพติดที่นำมาจากโกก้างแล้วยังมีการปลูกฟินในพื้นที่ดอยตุงอีกด้วยผู้ที่ดูแลโครงการดอยตุงและเลขาสมเด็จย่าคือหม่อมราชวงศ์ดิษณัตดาดิษกุลเลขาของคุณย่าสังวรเป็นผู้ดูแลโครงการพัฒนาดอยตุงและโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเป็นโครงการบางหน้าในนามมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงโดยร่วมมือกับพ่อค้ายาเสพติดและยังได้ส่งมอร์ฟีนไปยังบริษัทในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่เคยเป็นของพ่อเลี้ยงของลุงสมชายซึ่งเป็นเอเย่นค้ามอร์ฟีนรายใหญ่ของโลกที่ส่งมอร์ฟีนให้โรงพยาบาลทั้งในอเมริกาและยุโรปเส้นทางที่2
มาริวัวปลาดอยอ่างขางฟินดิบและเฮโรอีนจากโกก้างสู่ดอยอ่างขางในเส้นทางนี้เป็นผลประโยชน์ของลุงสมชายและคนในราชสำนักรวมทั้งดอยอ่างขางก็ปลูกฟินในโครงการหลวงด้วยเช่นกันปัจจุบันลุงสมชายถ่ายโอนธุรกิจนี้ให้ศิรินทร์เทพภายใต้การคุ้มครองของทหารที่ทางวังจัดหามาโดยเฉพาะภายใต้การกำกับดูแลโดยพระสหายสนิทผู้ที่เป็นผู้อำนวยการโครงการหลวงสงเคราะห์ชาวเขาคือหม่อมเจ้าพีเสด็จรัชนีเพื่อนำฟินดิบจากโกก้างมาผลิตเป็นมอร์ฟีนพร้อมทั้งนำเข้าและผลิตเฮโรอีนลุงสมชายเข้าเป็นหุ้นส่วนในการค้ายาเสพติดพร้อมทั้งส่งปูนซีเมนต์เพื่อใช้ก่อสร้างเมืองยอนแหล่งผลิตเฮโรอีนตราสิงโตคู่เหยียบโลกของพวกโกก้างในเขตประเทศพม่าใกล้ชายแดนไทยตรงข้ามเขตอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายการส่งออกปูนซีเมนต์ก็ได้รับการยกเว้นภาษีโดยสวมโควต้าส่งออกปูนซีเมนต์ไปลาวและเขมรเพื่อรับการยกเว้นภาษีผงขาวในเส้นทางนี้ส่วนใหญ่จะถูกส่งไปยังอเมริกาและยุโรปควบคู่ไปกับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศโดยได้รับเอกสิทธิ์ไม่ต้องถูกตรวจค้นทั้งสนามบินภายในประเทศและสนามบินในต่างประเทศกรณีจับยุวธิดาที่สนามบินลอนดอนมีอยู่ครั้งหนึ่งที่การขนผงขาวของครอบครัวลุงสมชายที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเกิดผิดพลาดจากธุรกิจที่ยุวธิดาหรือหม่อมสุจาริณีผู้เป็นเมียเสียอูร่วมมือกับลูกสาวเจ้าของบริษัทไทยช็อปที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ผู้ส่งออกเครื่องทองเหลืองโดยซุกซ่อนผงขาวในเครื่องทองเหลืองโดยยุวธิดานำลูกทั้ง5คนไปรับตู้คอนเทนเนอร์ที่สนามบินฮิตโธรโดยได้เอกสิทธิ์พิเศษยกเว้นการตรวจค้นแต่บังเอิญมีสุนัขตำรวจเดินหลุดออกมายังจุดพักตู้สินค้าในสนามบินและเห่าไม่ยอมไปไหนจนตำรวจตามมาเจอจึงโทรแจ้งหน่วยตำรวจสอบสวนกลางหรือสกอตแลนด์ยาร์ดและทำการตรวจอย่างละเอียดก็เจอผงขาวราชินีอลิซาเบธจึงต้องโทรสายตรงติดต่อลุงสมชายทางการไทยต้องส่งคนมาเจรจากับทางการอังกฤษเพื่อปกปิดข่าวและให้ส่งตัวลูกสาวเจ้าของบริษัทไทยช็อปกลับมาเข้าเรือนจำในประเทศไทยโดยมีรถของสำนักพระราชวังมารับตัวออกจากเรือนจำและหายสาบสูญไปด้วยสาเหตุนี้จึงทำให้ครอบครัวของลุงสมชายต้องตัดตอนยุวธิดาออกจากครอบครัวและบรรดาลูกชายของยุวธิดาทั้ง4คนก็ถูกถอดจดเจ้าไปด้วยโสภาวดีทำงามหน้าในอิตาลีและฝรั่งเศสต่อมาเรื่องการค้าผงขาวของครอบครัวลุงสมชายก็เป็นข่าวเช้าโฉขึ้นมาอีกเมื่อโสภาวดีซึ่งได้ถือหุ้นลมของบริษัทขายตรงขนาดใหญ่ที่ชื่อซูเลียนเชื้อสายจีนสัญชาติมาเลเซียซึ่งมีสาขาทั่วโลกสมสวรีต้องไปเปิดงานแจกโล่มอบรางวัลทำกิจกรรมร่วมกับบริษัทนี้เป็นประจำมีครั้งหนึ่งที่โสภวรีเดินทางพร้อมทีมงานไปอิตาลีแต่ถูกจับฐานลักลอบขนผงขาวนักข่าวอิตาลีพากันเสนอเป็นข่าวใหญ่
ว่าลุงสมชายและป้าสมจิตเป็นเจ้าของผงขาวรถนี้ทำให้ทางราชสำนักไทยต้องส่งคนมารีบปิดข่าวกันพลวันและมีข่าวเล็ดลอดออกมาว่าราชสำนักไทยต้องเสียเงินให้กับทางการอิตาลีเพื่อไม่ให้ดำเนินคดีโสภาวรีและต้องจ่ายค่าปิดปากแก่สำนักข่าวอิตาลีรวมเป็นเงินหลายร้อยล้านบาทต่อมาในปี2553สมัยรัฐบาลในอภิสิทธิ์โสภาวรีและทีมงานก็ไปพลาดท่าถูกจับที่สนามบินในฝรั่งเศสอีกครั้งโดยโสภาวรีถูกทางการฝรั่งเศสกักตัวไว้สอบสวนภายในสถานทูตทางราชสำนักไทยจึงส่งนายกสิทธิ์พิรมรัฐมนตรีต่างประเทศไปแก้ตัวกับทางการฝรั่งเศสว่าเป็นเพราะเด็กติดต้นขั้วกระเป๋าผิดใบพร้อมทั้งส่งให้ทีมงานของเนวินชิดชอบและการบินไทยจัดการแก้ไขข้อมูลทั้งทางคอมพิวเตอร์และต้นฉบับพร้อมสำเนาผู้โดยสารและสัมภาระให้เรียบร้อยอย่าให้โยงถึงครอบครัวของลุงสมชายเป็นอันขาดโดยให้โยนความผิดไปให้พนักงานลำเลียงกระเป๋าขึ้นเครื่องอ้างว่าต้นขั้วที่ติดกระเป๋าหลุดก็เลยหยิบมาแปะไม่ได้ตรวจให้ดีก่อนทั้งๆที่เป็นผู้โดยสารเครื่องบินชั้นหนึ่งซึ่งต้องดูแลเป็นพิเศษจึงไม่ค่อยมีใครเชื่อข้ออ้างนี้แต่พวกนายสนธิลิ้มทองกุลกลับไปปล่อยข่าวว่าเป็นกระเป๋าของทักษิณเพราะดูใบกำลังมีปัญหาขาดเงินทำให้ทักษิณต้องใช้เงินจึงต้องค้าผงขาวแต่ผงขาวที่ถูกจับเป็นรถใหญ่มากทางการฝรั่งเศสจึงให้ประกันตัวกลับเมืองไทยได้เพียง2คนรวมทั้งโสภาวรีด้วยแต่ผู้ติดตามโสภาวรีทั้ง28คนยังถูกทางการฝรั่งเศสจับตัวไว้และยังติดคุกอยู่ที่ฝรั่งเศสต่อไปการนำตัวโสภาวรีกลับไทยและการปิดข่าวที่ฝรั่งเศสในครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งเช่นกันที่ทางราชสำนักไทยต้องสูญเสียเงินเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นจำนวนมหาศาลแต่คงมีอีกหลายครั้งที่ลูกหลานของลุงสมชายสามารถเล็ดรอดการตรวจค้นไปได้เพราะคนตระกูลนี้มีเอกสิทธิ์โดยการใช้ข้ออ้างพระราชกรณียกิจในการเดินทางไปเยือนต่างประเทศโดยเฉพาะสิรินเทพจะมีทหารระดับในพลที่เป็นราชองครักษ์ของตนและเป็นผู้ติดตามสิรินเทพไปเยือนต่างประเทศทุกครั้งว่าเป็นผู้ที่ค้ายาเสพติดโดยในพลคนนี้จะเป็นผู้ประสานงานกับทูตไทยในต่างประเทศเพื่อให้หน่วยงานของต่างชาติในประเทศนั้นๆทำหนังสือเชิญสิรินเทพไปเยือนในขณะที่ในพลคนนี้ก็จะติดต่อลูกค้าที่ต้องการผงขาวในประเทศนั้นๆเมื่อมีผู้รู้ความจริงทำหนังสือเปิดโปงพฤติกรรมของในพลคนนี้ส่งไปยังพลเอกเปรมิกาแต่หนังสือร้องเรียนก็ถูกตีกลับหมดต่อมาผู้ร้องเรียนถูกทหารตามมาข่มขู่ถึงบ้านมิให้เข้ามายุ่งเกี่ยวการค้าผงขาวโดยเด็ดขาดและยังกล่าวหาว่าผู้ร้องเรียนซึ่งเป็นถึงคุณหญิงเป็นคนวิกลจริตแต่ผู้ร้องเรียนก็ยังไม่หยุดดำเนินการจนหนังสือร้องเรียนของท่านไปถึงมือนายกทักษิณก็ตอบกลับมาว่าเกินกำลังที่จะทำอะไรได้จากนั้นไม่ถึงเดือนรัฐบาลของนายกทักษิณก็ถูกรัฐประหารต่อมาคุณหญิงท่านนี้ก็มีโอกาสได้บอกกับนายกสมัครด้วยตนเองนายกสมัครจึงได้ขอให้เอาเอกสารหลักฐานมาให้ดูและนายกสมัครถึงกับอึ้งเมื่อเห็นเอกสารหลักฐานแต่ไม่ได้พูดอะไรอีก
คุณหญิงท่านนี้จึงสรุปได้ว่าศิรินเทพรู้เห็นและเกี่ยวข้องกับการฆ่าผงขาวมาโดยตลอดทั้งที่ก่อนหน้านี้คุณหญิงท่านนี้หลงเชื่อมาโดยตลอดว่าศิรินเทพไม่ได้รู้เห็นด้วยหลังจากนั้นเป็นต้นมาคุณหญิงท่านนี้ก็ต้องระวังตัวไม่กล้าแสดงตัวในที่สาธารณะหรือออกงานการกุศลอีกเลยเส้นทางที่3มาลีวัวปาเวียงแหงแม่แตงแม่ริมฟินดิกเฮโรอีนและยาบ้าจากโกก้างรวมทั้งที่มาจากโครงการหลวงในดอนอ่างขางลำเลียงผ่านเส้นทางนี้โดยวางเปิดให้ตำรวจภูธรภาค5รวมทั้งนักการเมืองพรรคประชาธิปัตย์และเครือข่ายเป็นผู้ควบคุมดูแลป้าสมจิตเคยเป็นผู้ดูแลจัดสรรแบ่งปันผลประโยชน์ด้วยตนเองก่อนที่จะป่วยหนักโดยมีองคมนตรีที่เป็นอดีตประธานศาลฎีกาทั้ง4คนคือนายชาญชัยลิขิตจิตถะนายจำรัดเขมรุจินายอัธนิธิดิษฐอำนาจและนายสุภชัยผู้งามเป็นคนสั่งการไปยังอธิบดีผู้พิพากษาในชั้นต่างๆเพื่อช่วยให้พ่อค้ายาเสพติดในพระบรมราชูปถัมภ์ได้พ้นผิดในกรณีที่ถูกจับกุมเส้นทางขนถ่ายยาเสพติดภายใต้การดูแลของนายตำรวจภูธรภาค5จะลำเลียงเข้าจังหวัดลำปางผ่านเครือข่ายของสจ.ออดหรือนายพนมทรัพย์อเนกเจ้าพ่อรถบรรทุกที่ใหญ่ที่สุดแห่งเมืองลำปางนักค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่มั่งคั่งร่ำรวยจนสามารถสร้างบ้านทรงไทยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยใช้รถตราโล่ของตำรวจและรถของนายพนมที่เป็นเจ้าของกิจการขนส่งหอจกห้างหุ้นส่วนจำกัดลำปางรุ่งเรืองทรานสปอร์ตเป็นรถขนยาเสพติดจากนั้นก็จะประสานกับคนในขบวนการของพรรคประชาธิปัตย์ที่ค้ายาเสพติดอีกหลายคนและยาเสพติดที่มาจากภาคเหนือจะมาสิ้นสุดที่ร้านอาหารเพื่อนเดินทางใกล้กับสวนโมกขะพลารามจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อกระจายต่อไปยังเครือข่ายค้ายาเสพติดสจ.ออดหรือนายพนมทรัพย์อเนกได้รวมกันค้ายาเสพติดกับนายเล่าตาแสนลี่ลูกน้องคนสนิทของจางซีฟูหรือคุณสาราชาเฮโรอีนระดับโลกรวมทั้งลูกชายของนายเล่าตาอีก2คนก็เคยถูกจับในฐานความผิดร่วมกันค้ายาเสพติดเหตุเกิดเมื่อวันที่1กันยายน2544ถึงปลายปี2546แต่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์รวมทั้งศาลฎีกาได้ตัดสินยกฟ้องคนเหล่านี้ทั้งหมดทั้งที่มีพยานและหลักฐานชัดเจนสจ.ออดหรือนายพนมทรัพย์อเนกเคยถูกลอบยิงด้วยปืนไรเฟิลระยะไกลกระสุนปืนเจาะอกตามแผนตัดตอนของพ่อค้ายาระดับสูงในสมัยที่รัฐบาลทักษิณประกาศสงครามปราบพ่อค้ายาเสพติดแต่นายพนมทรัพย์อเนกรอดชีวิตมาได้อย่างอุดวิดยาเสพติดกับสุเทพเทือกสุบรรณญาติสนิทของนายสุเทพเทือกสุบรรณชื่อนายณรงค์เสมียนเพชร
จ้าของร้านอาหารเพื่อนเดินทางและปั๊มน้ำมันใกล้สวนโมกพระรามทั้งยังเป็นเจ้าของรีสอร์ทและโรงแรมรวมทั้งสวนปาล์มในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานวัฒนธรรมอำเภอชายาและวยาวัจกรวัดทานน้ำไหลหรือสวนโมกถูกตำรวจสะกดรอยตามจับยาเสพติดได้ที่ร้านเพื่อนเดินทางและในขณะที่ญาติในสุเทพถูกควบคุมตัวอยู่ในโรงพักได้มีส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์2คนคือนายชนิศักดิ์เศษและนายเทพไทยเสนพงศ์มาติดต่อตำรวจให้เปลี่ยนหลักฐานจากยาเสพติดเป็นมันสำปะหลังแทนทำให้ญาติในสุเทพรอดตัวไปแต่คนในพื้นที่ทราบกันดีว่าร้านอาหารเพื่อเดินทางและปั๊มน้ำมันที่นายสุเทพเทือกสุบรรณและญาติเป็นเจ้าของเป็นศูนย์กระจายยาเสพติดในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่ใกล้เคียงต่อมานายณรงค์เสมียนเพชรได้ให้ลูกน้องคือผู้ใหญ่หยัดเป็นผู้ดูแลกิจการค้ายาเสพติดโดยหญิงเทพสิรินเทพมักจะแวะมากินอาหารที่ร้านเพื่อนเดินทางทุกครั้งที่มีพระราชกรณียกิจผ่านมาในพื้นที่ต่อมาตำรวจได้จับตัวนายอูริกวูฟกังพ่อค้ายาเสพติดระดับโลกอีกรายได้ที่พัทยาเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2549แต่นายอูริกวูฟกังได้หายตัวไปจากโรงพักอย่างไร้ร่องรอยก่อนที่ตำรวจพัทยาจะนำตัวนายอูริกไปฟ้องต่อศาลโดยมีการแถลงข่าวว่าตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของนายอุลิกอุปกังถูกลงโทษซึ่งไม่เป็นความจริงและนายตำรวจเหล่านั้นก็ได้เงินไปคนละหลายล้านบาทยาเสพติดจากมาเลเซียกับความร่ำรวยของส.ส.พรรคแมงสาบยาเสพติดอีกส่วนหนึ่งมีบางส่วนผลิตในมาเลเซียลำเลียงเข้าไทยที่ตำบลมุโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสมีนายสุรเชษฐ์แวแซสอสอพักแมงสาบและน้องชายคือนายอาซิแวแซเป็นหัวหน้ากองกำลังติดอาวุธคุ้มครองการลำเลียงทั้งยาเสพติดอาวุธสงครามและน้ำมันเถื่อนโดยใช้รถขนส่งของห้องเย็นแพปลาสมบัติในจังหวัดปัตตานียาเสพติดจากมาเลเซียนี้จะกระจายขายกันในบริเวณ3จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดสงขลาโดยมีนายเสงสสนราธิวาสในปี2553เป็นพ่อค้ายารายใหญ่อีกคนหนึ่งในเขตนี้สสส่วนใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์ในภาคใต้ส่วนใหญ่ล้วนร่ำรวยมาจากการค้ายาเสพติดเช่นนายอภิชาติสุภาแพ่งนายไตรงสุวรรณคีรีนายสุเทพเทือกสุบรรณนายถาวรเสนเนียมนายชนิศักดิ์เศษนายเทพไทยเสนพงศ์นายสุรเชษฐ์แวแซนายนิพนธ์บุญญามณีโดยสสพวกนี้มักจะมีกิจการค้าเป็นของตัวเองในธุรกิจอื่นๆบางหน้าแต่รายได้หลักล้วนมาจากการค้ายาเสพติดและของเถื่อนทั้งสิ้นเช่นนายนิพนธ์บุญญามณีมีโรงงานผลิตปลาอูขนาดใหญ่และทีมฟุตบอลสงขลาอยู่ในเต็ดในส่วนของที่ดินสวนปาล์มหลายพันไร่ที่เนิน491ในอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรที่มีนายสุเทพเทือกสุบรรณในสุรินทร์พิษสุวรรณในชำนิศักดิ์เศษเป็นเจ้าของก็เป็นสวนปาล์มที่ได้เงินทุนมาจากการค้ายาเสพติดเช่นกันThank you.
ยาเสพติดกับตำรวจสายวังผลประโยชน์ของยาเสพติดในเส้นทางนี้นอกจากตัวใหญ่ในตำรวจภูธรภาค5และตำรวจในขบวนการแล้วป้าสมจิตก่อนป่วยยังได้แบ่งให้กับตำรวจของวังคนอื่นๆอีกด้วยเช่นพลตำรวจเอกสร้างบุญนาคและอดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5พลตำรวจเอกสุนทรทรายขวัญแต่ได้เกิดเป็นข่าวใหญ่คึกโครมเมื่อนายสุภฤกษ์เรือนใจมั่นหรือโจด่านช้างหัวหน้าแก๊งค้ายาเสพติดและพวกรวม6คนร่วมกับเครือข่ายตำรวจขนยาเสพติดแต่ถูกตำรวจอีกสายหนึ่งรายงานไล่ล่าจนโจด่านช้างหนีไปติดอยู่ที่กระท่อมกลางน้ำพร้อมตัวประกันในจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจล้อมไว้หมดทุกด้านพลตำรวจเอกสร้างบุญนาครองอธิบดีกรมตำรวจในขณะนั้นได้รุดเดินทางมาด้วยเฮลิคอปเตอร์เพื่อบัญชาการและสั่งพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้บังคับการกองปราบปรามในขณะนั้นถอดเครื่องแบบเดินถือโทรโข่งลุยน้ำเข้าไปเจรจาหลังจากเจรจานานประมาณ1ชั่วโมงคนร้ายทั้ง6คนจึงยอมปล่อยตัวประกันและขอมอบตัวโดยถูกใส่กุญแจมือและพาเดินลุยข้ามมาจนถึงฝั่งแต่ตำรวจอ้างว่าคนร้ายได้ขอให้ตำรวจนำตัวกลับไปเข้าในบ้านอีกรอบเพื่อค้นหาอาวุธของกลางแต่ตำรวจได้จัดการสังหารคนร้ายทั้ง6คนภายในบ้านโดยอ้างว่ามีการต่อสู้แย่งอาวุธทั้งที่คนร้ายทุกคนถูกสวมกุญแจมือไว้หมดแล้วเห็นได้ชัดว่าเป็นการฆ่าปิดปากตัดตอนสังหารอย่างเหี้ยมโหดภายใต้การนำทีมของพลตำรวจเอกสร้างโดยไม่สนใจเลยทั้งสิ้นแต่สื่อไม่กล้าขุดคุยเพราะทราบกันดีว่าพลตำรวจเอกสร้างเป็นคนของวังโจรในเครื่องแบบส่วนนายตำรวจอีกคนหนึ่งที่เป็นคนใกล้ชิดกับวังสายป้าสมจิตคือพลตำรวจโทสมคิดบุญถนอมที่เป็นคนอุ้มฆ่านายอลูไวลี่นักธุรกิจซึ่งเป็นญาติกับกษัตริย์ซาอุที่มาตามสืบหาเพชรสีน้ำเงินพลตำรวจโทสมคิดบุญถนอมมีอิทธิพลในเรื่องการจัดการเรื่องยาเสพติดและมือปืนรับจ้างในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือทั้งการรับจ้างฆ่าและให้ความคุ้มครองขบวนการค้ายาเสพติดบริเวณชายแดนโดยเฉพาะที่อำเภอแม่สายและอำเภอเชียงแสนในจังหวัดเชียงรายในปี2543ถึง44พลตำรวจโทสมคิดบุญถนอมได้ค้ายาเสพติดร่วมกับนายมงคลจงสุทธนามณีอดีตส.ส.เชียงราย8สมัยพรรคชาติไทยพรรคชาติพัฒนาและนายสำเริงบุญโยปกรณ์อดีตผู้ว่าเชียงรายโดยสั่งลูกน้องไปคุมตามจุดต่างๆเช่นพันตำรวจเอกทิวทวัฒน์นครศรีคุมที่อำเภอแม่สายและอำเภอเชียงแสนแต่ที่อำเภอแม่สายมีกำนันและผู้ใหญ่บ้านไม่ยอมร่วมมือในการขนยาบ้ารถใหญ่ผ่านท่าน้ำทางการเกษตรของกำนันแดงหรือนายแสงสนิทชัยศรีสามีเก่าดาราสาวต่ายสายทานนิยมการแต่กำนันแดงกับลูกน้องที่ชื่อผู้ใหญ่แดงน้อยไม่ยอมร่วมมือพลตำรวจโทสมคิดบุญถนอมจึงสั่งให้พันตำรวจทิวทวัฒน์นครศรีและพันตำรวจโทเรวัตยืนธรรมใช้ปืนติดกล้องรอบยิงกำนันแดงที่ท้ายหมู่บ้านปาง5ตำบลก่อช้างห่างจากชายแดนประมาณ200เมตรเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2544แล้วก็ทำคดีเองโดยยัดข้อหายาเสพติดให้กำนันแดงและในเดือนต่อมาตำรวจชุดเดิมคือพันตำรวจเอกทิวทวัฒน์นครศรีและพันตำรวจโทเรวัตยืนธรรม
ก็ไปไล่ยิงผู้ใหญ่แดงน้อยลูกน้องคนสนิทกำนันแดงตายในพื้นที่แม่กอนอำเภอเมืองเชียงรายโดยยัดข้อหายาเสพติดให้ผู้ใหญ่แดงน้อยอีกเช่นกันตำรวจโจรในพระบรมราชูปถัมภ์สั่งฆ่ารัฐมนตรีพลตำรวจโทสมคิดบุญถนอมยังร่วมมือกับนายมงคลจงสุธนามณีอยู่เบื้องหลังการตายอย่างมีเงื่อนงำของนายสันติชัยวิรัตนะอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเจ้าของฉายารัฐมนตรีถนนควายเดินที่ไปแย่งประมูลการก่อสร้างโครงการบ่อบำบัดน้ำเสียในจังหวัดเชียงรายโดยมีนายสำเริงบุญโยปกรณ์ผู้ว่าเชียงรายในตอนนั้นร่วมรู้เห็นด้วยโดยมือปืนคือนายจำรัดสมพงษ์สุวรรณหรือโอฬารภาสเจริญหรือรู้จักกันในวงการว่าลุงหนวดประธานชมรมชาวไทยลือแม่สายวัย60ปีลูกน้องคนสนิทของนายมงคลจงสุธนามณีและนายจำรัดมือปืนคนนี้ก็คือคนที่นายหน่อคำใช้ให้ไปวางแผนร่วมกับทหารกองกำลังผาเมืองสังหารหดพ่อค้าชาวจีน13คนบริเวณแม่น้ำโขงช่วงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่5ตุลาคม2554ตำรวจชั่วยัดยาเสพติดเพื่อแย่งเมียคนอื่นในปี2544พลตำรวจโทสมคิดบุญถนอมยังยัดข้อหาโดยตั้งข้อสงสัยว่ากำนันตีหรือนายฤทธิลงมานะมนตรีกำนันคนดังแห่งอำเภอเชียงแสนว่าเป็นพ่อค้ายาเสพติดโดยสั่งให้ตำรวจวิสามันกำนันตีเพื่อหวังแย่งภรรยาของกำนันตีชื่อนางมนเป็นอดีตนางงามเชียงรายแต่กำนันตีหนีไปอยู่กับครูบาชุ่มที่ฝั่งพม่าพลตำรวจโทสมคิดบุญถนอมจึงสั่งวิสามันลูกน้องของกำนันตีเพื่อปิดคดีที่บริเวณห้างบิ๊กซีเชียงรายต่อมากำนันตีได้กลับไทยและได้รับเลือกตั้งให้มาเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเวียงเชียงแสนเมื่อวันที่5สิงหาคม2550และเปลี่ยนชื่อเป็นนายพลภพมานะมนตรีกุลเส้นทางที่4มาริวัวปาศบเปิงแม่แตงดอยปุยปูพิงราชนิเวศเป็นเส้นทางฝิ่นดิบเฮโรอีนและยาบ้าจากกลุ่มโกก้างและบางส่วนจากโครงการหลวงในดอยอ่างค้างและดอยแม่สลองโดยวางให้เป็นผลประโยชน์และรายได้แก่ทหารสายราชสำนักเช่นบุรพาพยัคฆ์และวงเทวันโดยเฉพาะกลุ่มจงรักภักดีสายราชนิกูลจะได้รับโปรดเกล้าให้ควบคุมกองทัพภาคที่3และกองกำลังผาเมืองเป็นการให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่กองกำลังรักษาความมั่นคงของระบบเจ้าด้วยการควบคุมการค้ายาเสพติดทางภาคเหนือตอนบนโดยใช้รถทหาร EMC ในการลำเลียงและซื้อขายเป็นทองแท่งซึ่งเป็นที่นิยมชมชอบของทหารไทยมากโดยทหารเหล่านี้ร่วมมือกับกองพล93สังกัดกองทหารจีนคณะชาติพลัดถิ่นในอดีตที่ดอยแม่สลองมีนายพลหลุยอีเทียนนายพลเหลาลีและนายพลต้วนซีหวนหรือนายชีวันคำลือจะมีความสนิทสนมกับลุงสมชายเป็นพิเศษ
โดยเริ่มทำการค้าฝิ่นร่วมกันมาตั้งแต่สมัยจอมพลพินชุนวันพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์รวมทั้งพลเอกเกรียงศักดิ์ขมนันท์ที่เป็นเพื่อนสนิทร่วมค้ายาเสพติดกับขุนสาพ่อค้ายาระดับโลกโดยเจ้ายอดศึกซึ่งเป็นหลานแท้ๆของขุนสารับช่วงกิจการค้ายาเสพติดกับทหารไทยมาจนถึงปัจจุบันพื้นที่ปลูกฝิ่นในประเทศไทยในนามโครงการหลวงได้แก่ดอยปุยดอยอินทนนท์ดอยอ่างขางดอยแม่สลองดอยตุงดอยกิ่วฝิ่นดอยแม่ตะมานดอยในจังหวัดแม่ฮ่องสอนดอยที่สันป่าเกี้ยอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นโดยใช้แรงงานชาวเขาผ่ามงหรือแมวเป็นส่วนใหญ่โดยชาวเขาเหล่านี้รู้กันดีว่าฝิ่นที่ปลูกเป็นของพ่อหลวงแม่หลวงเพราะฝิ่นทุกต้นบนดอยของประเทศไทยล้วนอยู่ในโครงการหลวงที่วังได้ใช้มติคณะรัฐมนตรียึดพื้นที่บนภูดอยมาทั้งสิ้นทั้งวังต้องการตบตาคนไทยและคนทั้งโลกโดยทางสำนักพระราชวังจัดตั้งหอฝิ่นที่สามเหลี่ยมทองคำใช้ชื่อว่าพิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่นมีโครงการวิจัยฝิ่นอ้างว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทยและนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ศึกษาเรื่องของฝิ่นแต่ภายในหอฝิ่นมีสถานที่หวงห้ามสำหรับเก็บรักษาฝิ่นโดยขุดเป็นอุโมงค์และห้องใต้ดินเพื่อเก็บรักษาและลำเลียงฝิ่นมาจากพวกโกก้างทางฝั่งพม่าเพื่อต้องการเป็นศูนย์กระจายแจกจ่ายฝิ่นและผงขาวรวมทั้งยาเสพติดอื่นๆโครงการหลวงอันเนื่องจากพระราชดำริจึงสามารถครอบครองยาเสพติดได้อย่างถูกกฎหมายแต่เพียงโครงการเดียวเท่านั้นกองกำลังผาเมืองกับขบวนการค้ายาเสพติดกองกำลังผาเมืองในจังหวัดเชียงรายเก้านายที่นำโดยพันตรีเชิดพงษ์ช่วยบำรุงหัวหน้าหน่วยฝ่ายข่าวกรองกองกำลังผาเมืองได้ร่วมกับนายหน่อคำราชายาเสพติดชาวพม่าเจ้าของฉายาโจรสลัดแห่งลุ่มแม่น้ำโขงทำการฆ่าหมู่13ศพลูกเรือจีนบริเวณแม่น้ำโขงช่วงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่5ตุลาคม2554เป็นคดีที่สะเทือนขวัญและเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกทำให้ชาวจีนโกรธแค้นมากโดยการสอบสวนในเบื้องต้นทั้งจากตำรวจไทยและจีนมีทั้งพยานและหลักฐานชัดเจนว่าทหารทั้ง9นายของกองกำลังผาเมืองได้เป็นผู้ร่วมสังหารลูกเรือชาวจีนทั้ง13ศพและได้มีการดำเนินคดีทหารทั้ง9นายโดยพลตำรวจเอกปาสริประภาวัตรรองผู้จัดการตำรวจเป็นผู้ดูแลคดีแต่เรื่องก็เงียบไปโดยไม่มีแม้แต่การสั่งฟ้องในชั้นอัยการรัฐบาลจีนและพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีมติจะทำทุกวิธีทางในการนำตัวในหน่อคำและฐานไทยทั้ง9นาย
มาลงโทษให้ได้ต่อมาก็มีแต่นายหน่อคำและพรรคพวกเท่านั้นที่ถูกทางการจีนจับได้ในลาวและถูกตัดสินผ่านชีวิตเมื่อวันที่1มีนาคม2556ส่วนเรื่องที่ทางการจีนสั่งติดตามคดีที่ทหารกองกำลังผาเมืองสังหารลูกเรือชาวจีนก็เงียบหายไปหลังจากที่หญิงกลางศิรินเทพไปเจรจากับทางการจีนด้วยตัวเองหลังจากเกิดคดีนี้ไม่นานโดยเอาผลประโยชน์บางอย่างไปแลกกับรัฐบาลจีนเพื่อไม่ให้ทหารกองกำลังผาเมืองต้องตกเป็นจำเลยเส้นทางค้ายาเสพติดใหม่เครือข่ายเจ้าพยายามเปิดเส้นทางค้ายาเสพติดใหม่ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่ติดกับชายแดนพม่าโดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานผู้ต้องสงสัยในคดีสั่งฆ่าครูป๊อดหรือนายทัศน์กมลโอบอ้อมเมื่อวันที่10กันยายน2554และเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีการหายตัวไปของผู้นำกะเหรี่ยงคนหนึ่งเพราะครูป๊อดเคยเปิดเผยว่านายชัยวัฒน์ร่วมมือกับทหารค้ายาเสพติดกับชนกลุ่มน้อยในพม่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพ บกแบบฮิวอี้และแบล็คฮอคตกที่แก่งกระจานเมื่อวันที่17และ19กรกฎาคม2554ตามลำดับเพราะถูกชนกลุ่มน้อยยิงตกเนื่องจากพิการหักหลังกันในเรื่องค้ายาเสพติดโดยเฮลิคอปเตอร์ลำแรกที่มีทหาร5คนไปนั้นถูกยิงตกในระยะต่ำแล้วชนกลุ่มน้อยก็ฆ่าตัดคอหลังจากนั้นก็วิทยุหลอกให้ทหารนำเงินมาไถ่ตัวพอเฮลิคอปเตอร์ลำที่2มีทหารไปกันทั้งหมด8นายนักข่าวอีก1คนที่นำโดยพลตรีตะวันเรืองศรีนำเงินมาถ่ายตัวก็ถูกชนกลุ่มน้อยหลอกมาฆ่าจนหมดโดยแทบทุกศพถูกตัดหัวหลังเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ของทหารตกได้เพียงเดือนกว่าครูป๊อดก็ถูกยิงตายและหนึ่งในผู้ต้องหาจ้างวานที่ตำรวจจับได้ก็เป็นคนขับรถของนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรซึ่งคาดว่าเป็นการฆ่าปิดปากและคดีของนายชัยวัฒน์และมือปืนก็รอดเงื้อมมือกฎหมายไทยอีกเช่นเคยทักษิณกับการทำสงครามปราบปรามยาเสพติดในสมัยรัฐบาลทักษิณได้มีการทำข้อตกลงกับพวกว้าและขอให้จีนทำข้อตกลงกับว้าประสานการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังในประเทศไทยเช่นการขยายผลไปยึดทรัพย์พ่อค้ายาเสพติดทำให้พวกที่ค้าและเกี่ยวพันกับยาเสพติดรายใหญ่กลัวภัยจะมาถึงตัวจึงมีการสั่งฆ่าตัดตอนคนในขบวนการค้ายาเสพติดด้วยการเองเป็นจำนวนมากจนบังรอนลูกน้องเว่ยเสียกังประกาศให้เงิน80ล้านบาทเพื่อเป็นค่าจ้างให้สังหารนายกทักษิณเพราะความสำเร็จในการทำสงครามกับยาเสพติดอย่างจริงจังและเป็นระบบของนายกทักษิณแต่หลังจากเครือข่ายลุงสมชายโค่นล้มรัฐบาลทักษิณได้สำเร็จแล้วก็จัดการยกเลิกข้อตกลงกับจีนทั้งหมดเพื่อเปิดทางให้ขบวนการค้ายาเสพติดในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ดำเนินกิจการต่อไปได้สะดวกเหมือนที่เคยเป็นมาแต่เดิมต่อมาก็ยังมีข่าวการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดที่พัวพันมาถึงกิจการของลุงสมชายเพียงแค่ต้นเดือนสิงหาคม2557ทางการไต้หวันสามารถตรวจจับยาเสพติดเฮโรอีนที่ถูกนำเข้าจากประเทศไทยสู่ประเทศไต้หวันถึง3ครั้ง
เป็นจำนวนเกือบ24กิโลกรัมทำไมยาเสพติดจำนวนมากเช่นนั้นจึงผ่านการตรวจสอบออกจากประเทศไทยโดยสะดวกได้อย่างไรเมื่อวันที่30กันยายน2557ก็มีรายงานข่าวว่าฐานพม่าที่ท่าขี้เหล็กได้สกัดจับรถขนปูนตาเสือบนถนนเลาะชายแดนตรงข้ามเชียงรายเชียงใหม่พบซุกเฮโรอีนถึง655ห่อหนักกว่า230กิโลกรัมหากหลุดเข้าไทยราคาพุ่งกว่า700ล้านบาทบนถนนเชื่อมเขตอิทธิพลของว้ามูเซอร์ตรงข้ามอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายคงไม่มีใครบอกได้ว่าลุงสมชายและครอบครัวรวมทั้งเครือข่ายจะยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจค้ายาเสพติดต่อไปได้อีกมากแค่ไหนและนานเพียงใดเพราะความโลภไม่เคยปราณีใครแม้ว่าลุงสมชายจะได้ชื่อว่าเป็นกษัตริย์ที่ร่ำรวยที่สุดในโลกและทรงอิทธิพลยั่งยืนนานแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแม้จะมีอาการเจ็บป่วยกึ่งทุพพลภาพถาวรมาเป็นเวลานานแล้วก็ตามหรือว่ามวลมหาประชาชนชาวไทยจำเป็นต้องโค่นล้มระบอบเผด็จการทรราชที่มีลุงสมชายเป็นหัวขบวนชนิดขุดลากถอนโคนให้หมดสิ้นไปเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในนานาอารยประเทศทั่วโลกหรือว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศพิเศษที่เหลืออยู่เพียงประเทศเดียวที่ประชาชนยังคงหลงไหลดื่มด่ำในความเป็นทาสไพร่จนโง่หัวไม่ขึ้นหรือมีแต่ความหวาดกลัวจนเกินกว่าที่จะลุกขึ้นยืนหยัดประกาศความเป็นเสรีชนโดยพร้อมเพียงกันจบขบวนการค้ายาเสพติดของเครือข่ายลุงสมชาย